ผู้แทนรัศดรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้เราศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตราพรบนิรโทษกรรมซึ่งผมลุกขึ้นอภิปรายในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรความจริงผมเป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานกรรมาธิการรวมทั้งท่านกรรมาธิการทุกท่านโดยเฉพาะท่านเลขานุก,การท่านนิกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ได้ผลงานการศึกษาของคณะกรรมการติการที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับท่านประธานที่ครบครับอย่างที่ท่านสมาชิกอยู่ด้านขวามือของกระผมได้พูดไปว่ารายงานฉบับนี้มันไม่ใช่ฉบับที่เป็นข้อยุตินะครับเป็นรายงานที่ทางสภาสามารถพิจารณาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้แล้วขณะเดียวกัน ไม่ใช่เป็นรายงานที่มีผลเป็นการนิรโทษกรรมเป็นการศึกษาอย่างที่ท่านประธานท่านรัฐมนตรีท่าน, ry, านสอสอชูศัก์ได้พูดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละพรรคการเมืองจะไปผลักดันการนิรโทษกรรมก็ต้องกลับไปคุยกับสมาชิกของท่านแล้วก็ไปเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่สภาครั้งหนึ่งเว้นแต่บางพรรคการเมืองที่ได้เสนอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีประเด็น อะไรที่ในชั้นนี้ที่เราจะมีความขัดแย้งแล้วก็เราสามารถที่จะอภิปรายสนับสนุนหรือเห็นต่างจากรายงานของคณะกรรมการมริการได้ท่านประธานที่ครบครับอย่างที่ท่านประธานการมรมการได้พูดไปว่าหลักใหญ่ๆของรายงานผลการศึกษาก็คือหนึ่งการการเสนอแนวทางการตรากฎหมาย ซึ่งคดีที่จะอยู่ในข่ายที่ควรจะนิรโทษกรรมประเด็นแรกควรเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่ภาษาฝรั่งก็ใช้ว่า politically motivated ก็คือต้องเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองไม่ใช่คดีอาชญากรรมทั่วไปประเด็นที่สองครับจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดซึ่งการมมติการได้เสนอตั้งแต่ปี4 8มาจนถึงปัจจุบันประเด็นที่3ครับท่านประธานที่ครบครับ ทางท่านกรรมธิการโดยเฉพาะท่านกรรมธิการอาจารย์หลายท่านนะครับได้เสนอได้ไปศึกษาตัวอย่างของคดีรวมทั้งมาตราต่างๆที่ควรจะได้รับการนิเทศกรรมมาเป็นลิสต์ให้ทางพรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ลิสต์นี้อาจจะไม่ใช่ลิสต์ที่ครอบคลุมนะครับยังมีถ้าท่านเห็นว่ามีคดีที่อยู่ในช่วงปี48 แล้วก็มีเหตุจูงใจทางการเมืองที่สามารถที่จะนำมาเสนอก็สามารถทำได้ผมอยากจะกาเรียนเบื้องต้นในการมาธิการที่เสนอมาเป็นเช่นนี้ย้ำอีกทีครับอันนี้เป็นแค่แนวทางก็คือเป็นไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นภาคการเมืองก็ยังสามารถที่จะไปศึกษาไปอภิปรายในภาคการเมืองของท่านแล้วก็ไปร่างกฎหมายเสนอมาในอนาคตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตอบสังคมแล้วก็แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองว่าท่านเสนอนิรโทษกรรมมาตรานั้นเป็นเพราะด้วยเหตุใดท่านประธานครับผมมีข้อสังเกตในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นกันนิการนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกับรายงานของท่านและไม่ใช่เป็นกันนิการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับ ผมมีข้อสังเกตในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอยู่4ประเด็นครับท่านประธานครับประเด็นแรกก็คือถ้าเราจะนิรโทษกรรมเนี่ยมันต้องบรรลุวัตถุประสงค์ก็คือการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชาติการนิรโทษกรรมต้องนําไปสู่ความเป็นเอกภาพทางการเมืองการนิรโทษกรรมจะต้องนําไปสู่ความมั่นคงทางการเมืองเพื่อที่ เราจะเรียกร้องความเชื่อมั่นจากนักลงทุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศเพราะหลายคนบ่นว่าสเสถียรภาพทางการเมืองมีผลกระทบต่อสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์อันแรกจะต้องบรรลุก,ก่อนครับจะนิรโทษกรรมมาตราใดจะต้องใช้เกณฑ์ข้อหนึ่งเป็นข้อแรกที่ผมกลาวเรียนไปข้อที่2ก็คือการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและในรอบระยะเวลาผมเห็นด้วยกับท่านกันตธิการอย่างเต็มที่นะครับ ก็คือต้องเกิดขึ้นในช่วงปี48มาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองประเด็นที่3ครับผมคิดว่ามันมีบางเรื่องที่เรายังไม่ตกผลึกยังไม่มีฉันทามติของสังคมว่าความผิดบางความผิดบางมาตรานั้นควรจะนิรโทษกรรมหรือไม่เห็นด้วยกับท่านประธานกันเมท่ทีการว่า การนี้และโทษกรรมจะต้องไม่นําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหม่อันนี้ผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่สําคัญครับต้องถามว่าเราตกผลึกหรือยังในบางเรื่องบางมาตราทีนี้ในความผิดการกระทําความผิดเกี่ยวข้องกับมาตรา110และมาตรา112ที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิปรายในบางท่าน การมติการก็มีข้อสรุปที่ไม่มีข้อสรุปก็คือมีข้อสรุปในลักษณะที่เป็น3แนวทางเพราะว่าไม่ใช่มติของคณะกรรมการติการแต่เป็นการฟังเสียงสะท้อนของการมธิการซึ่งมีความเห็นอยู่3ส่วนอย่างที่ท่านทราบไปหนึ่งนิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา1น 2. 2นึ่สอนิรโทษกรรมอย่างมีเงื่อนไขแล้วก็3ไม่นิรโทษกรรมนะครับอันนี้เป็น3แนวทางซึ่ง ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและพรรคการเมืองอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ทีนี้โดยส่วนตัวครับผมครับท่านประธานในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคเพื่อไทยผมมีจุดยืนอย่างนี้ครับข้อหนึ่งการนิรโทษกรรมความผิดการทําความผิดทางอาญาตามมาตรา110และ112นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนข้อที่สครับมาตรา112ความผิด การกระทําความผิดตามมาตรา112เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของชาติเรื่องที่3ครับในขณะนี้สังคมมีความเห็นที่หลากหลายเห็นแตกต่างกันค่อนข้างมากผมคิดว่าเรายังมีเวลาที่จะสแสวงหาฉันทามติในประเด็นนี้ต่อไปได้อีกนะครับผมเป็นคนที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระม,าระมาหากษัตริย์เป็นประมุขผมไม่เห็นด้วยกับการรวมความผิดตามมาตรา112และมาตรา110เพื่อนี้ละโทษกรรมครับท่านประธานครับกราบเรียนด้วยความเคารพครับขอบคุณครับผมนิกรจำนงนะครับในฐานะเ <c> ล <oughs> ขานุก,การของคณะกรรมการจริงๆว่าจะรอให้ครบถ้วนก่อนแล้วชี้แจงแต่ประเด็นรวมๆกันแล้วเนี่ยมีประเด็นที่เหมือนกับว่าจะเข้าใจผิดกันไปกันใหญ่นะครับก็ จะขอชี้แจงในประเด็นนี้ซะก่อนนะครับคือในการทำราย,รายงานฉบับนในการศึกษาเนี่ยเ้าเรียนว่าเราทำกันอย่างละเอียดแล้วก็เ,เราก็เราเป็นกรรมธิการของสภานะครับเรามีหลายความเห็นอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยการรวบรวมความเห็นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ที่จำเป็นในทางการเมืองนะครับส่วนดังนั้นเนี่ยการรับฟังความเห็น ในอีกด้านหนึ่งเราก็รวมบันทึกไว้ด้วยนี้ผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้ว่าเฉพาะในส่วนนี้ที่เป็นปัญหาจนถึงบัตรเนี้ยที่อาจจะนําไปสู่การเห็นชอบไม่เห็นชอบการส่งไม่ส่งนี่นะครับมีประเด็นเฉพาะนะครับหนึ่งหนึ่งศกันึ่ง,ง,งทีนี้ผมอยากจะเรียกร้องว่าคดีที่มีเนี่ยผมสรุปไปแล้วในรายงานออของอนุกรรมวันทีการว่ามันมีเป็นหมื่นหม่นคดีนะครับทีนี้ เ,เราต้องพิจารณาองค์รวมว่าว่าการเนื้อโทษเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครแค่ไหนเพียงไรและจะส่งผลอย่างไรทีนี้ผมจะชี้แจงตรงนี้ว่ามาตรา1 1 0นี่นะครับและ112เนี่ยในเมื่อเป็นประเด็นแ้ะก็ชี้แจงตรงนี้เลยนะครับเพราะที่เหลือถือว่าเรายอมรับกันได้ไปแล้วในในในคดนีอื่นๆนะครับ110และ112ไม่ได้เป็นคดีหลักและคดีรองแต่เป็นคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง ซึ่งตรงนี้ตามรายงานข้อ8.2นะครับหน้า23ท่านไปดูว่ายืนยันไว้ตรงนี้ประเด็นที่สองเนี่ยคณะกรรมการที่การไม่ได้มีข้อสรุปว่าควรจะในโทษกรรมหรือไม่ในโทษกรรมของผู้ทำความาผิดตามมาตรา110และ1นสองเพียงแต่ศึกษาข้อดีข้อเสียของการทุกรรมหรือไม่ทุรกรรมในคดีหลักคดีรองและคดีมีความอ่อนไหวเท่านั้นเองอซึ่งเป็นไปตามข้อในรายงาน 8.6นะครับหน้า29-31ท่านปรุนาพลิกดูทนี้ประเด็นที่3เนี่ยเนื่องจากมีความเห็นต่างนะครับยังมีในยะะสําคัญเกี่ยวกับการนิรโทศกรรมหรือไม่นิรศทกรรมนะครับผู้กระทำความผิดตามมาตรา110และมาตรา112คณะกรรมการธิการจึงไม่พึงประสงค์นะครับที่จะมีการออกเสียงลงประชามติว่าคณะกรรมาการส่วนใหญ่มีความเห็นอย่างไร เพราะหากเป็นเป็นกระลงมติก็แสดงถึงว่าจํานวนบุคคลหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นไม่สามารถจะสะท้อนความคิดเห็นความเชื่อแล้วประเด็นสําคัญของคณะกรรมาการได้จึงเปิดโอกาสนะครับเราใช้วิธีเปิดโอกาสให้กรรมาการรวมถึงที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาการแต่ละท่านชี้แจงแสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยทําเราเคยทําตอนศึกษานะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ศูนย์ซึ่ง ตรงนั้นนะ่มีท่านทางทางท่านประธานนะครับท่านพีรพันธ์เป็นประธานเราเคยใช้นะครับลักษณะแบบนี้เพราะว่าความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญบางบางหมวดบางมาตราเนี่ยมีความเห็นต่างกันมากเราเรียงความเห็นมาแล้วเสนอในรายงานซึ่งผมผมนำมาดูแล้วว่าเราใช้หลักตามนี้ซึ่งเราเคยใช้แล้วแล้วเข้าสู่สภานี้แล้วแล้วสภานี้เห็นชอบแล้วก็เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ไม่ได้มีความเห็นว่า มันจะนําไปสู่การแก้ไขรัฐนูนเลยเราแก้รันูนได้แค่มาตราส่วนเดียวก็คือเรื่องการเลือกตั้งแต่ความเห็นเหล่านั้นเนี่ยยังปรากฏอยู่เป็นหลักฐานในการที่จะไปแก้ไขกันในอนาคตเรื่องนี้เราเห็นว่าวิธีนี้ดีที่สุดที่จะรักษาความเห็นโดยรวมไว้ใน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 ,ในของของสมาชิกสภาของเรานะครับดังนั้นเนี่ยในแนวทางที่เสนอขึ้นมาก็เลยเป็นแนวถามสามแนวทางนะครับ ผมเรียงว่าแนวทางที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเป็นกลุ่มที่คณะกรรมาการคือท่านบางท่านเนี่ยผมผมดูในสื่อเนี่ยไปนับจำนวนว่าเห็นด้วย11อไม่เห็นด้วยเ,เห็นด้วยบางคนจะรวมเนี่ย 16, ไม่เห็นด้วย11ถือว่าฝ่ายนี้มากกว่าไม่ใช่เราต้องดูน้ำหนักของการให้ความเห็นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างน้ำหนักของของออตัวอย่างของผมเองก็แล้วกันผมให้ความเห็นว่าส่วนตัว ในฐานะกรรมธิการไม่เห็นด้วยกรัรนิรโทษกรรมผู้กระทําความผิดตามมวลกฎหมายอาญาหนึ่งหนึ่งศูนย์และมะาตราหนึ่งสองเนื่องจากผมให้ความเห็นว่าอย่างนี้ในรายงานนี่นะครับที่ผ่านมามีการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมรูวมฉัน,นผมเป็นกรรมธิการมาหลายคณะนะครับไม่มีฉบับใดเลยนะครับที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองไว้เลยต่อสิบกว่าฉบับที่เราทํากันมาในอดีตเป็นสิบสิบปีนี่นะครับก็เลห้ยความเห็นว่า เนื <N> ่องจากเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวซึ่งตรงนี้อยู่ในรายงานของอนุกรรมธิการนะครับว่าว่าชี้ชัดว่ามีความอ่อนไหวแล้วก็ให้ความเห็นไปด้วยว่าเรื่องกรณีนี้เป็นผลกระทบทางบวกและทางลบอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าการนำมา,มาสู่การดรําเนินการตรงนี้อาจจะมีผลกระทบทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นนะอยู่ในรายงานอนุกรรมธิการอยู่แล้วนะครับและประเด็นที่สองนี่นะครับผมให้ความเห็นนี้นี้ยกตัวอย่างว่าเป็นความเห็นหนึ่งนะครับ เห็นว่าขัดกับคำวินิจฉัยสารจำนวนที่วินิจฉัยว่าการประมวลกฎหมายอาญาหนึ่งสองเป็นบทบัญญัติที่กาหนดในความผิดคือบทในคําวินิจฉัยของปีสองพันหกสิบเจ็ดที่ชัดเจนเนี่ยนะครับเห็นว่ามันผูกผูกมันผูกพันกับรัฐสภาด้วยกับองค์กรต่างๆด้วยจึงมีที่ศาลก็ทีไว้จึงมีความชอบธรรม้องมีกฎหมายคุ้มครองการละเมิดนะครับองค์รากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมาตราสี่เก้าด้วยนะครับ เป็นสองความเห็นความเห็นที่หนึ่งก็คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยแล้วกลัวจะว่าเกิดมีความขัดแยง้งแล้วก็อีกประเด็นคือเกรงว่านะครับผมเห็นว่ามีปัญหากับคำว,วินิจัยของสารรัฐมนตรีที่ผูกพันสภาด้วยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อด้วยตัวเองว่าการเสนอเข้ามาถ้าเป็นกฎหมายที่รวมมาหนึ่งหนึ่งสองด้วยเนี่ยไม่ผ่านถูกร้องว่าขัดคำว,วินิจัยขัดรัฐมนูญแน่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความเห็นเป็นตนั้นแล้วผมให้ความเห็นอีกอย่างซึ่ง ในทางการเมืองนี่นะครับเมื่อคี้เห็นทางหลายพักเนี่ยให้ความเห็นว่าทางพักมีความเห็นอย่างกันผมแม่ความเห็นไปในในตรงนี้นะครับในในส่วนที่ว่าไม่เห็นด้วยว่าและความเห็นตรงนี้ในฐานะของเป็นสมาชิกกรรมธิการจากพักชาติไยพัฒนาพักชาติไยพัฒนามีความเห็นเป็นมติว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองเป็นความเห็นของพักและผมก็ยืนตามความเห็นของพักดังนั้นหลายหลายท่านก็ให้ความเห็นไว้ในชั้นกรรมธิการแล้วความเห็นของพักไม่เห็นด้วยดังนั้นเนี่ย ในความเห็นตรงนี้นะครับจึงเห็นว่านะครับเรื่องนี้ในส่วนตัวไม่เห็นด้วยนี่เป็นความเห็นในส่วนที่ไม่เห็นด้วยวกับการรวมซึ่งมันก็มีน้ําหนักแต่ผมเรียนต่อไปนะครับว่า,า,าในส่วนของส่วนอื่นนะนี่หนึ่งก็คือว่าไม่ได้ชี้ไว้แต่เดิมที่ผมพวนไปแล้วว่าว่าว่า่จริงๆไม่เกี่ยวกันนะเป็นการศึกษาเฉยๆสองเนี่ยไม่ได้สรุป ว่าควรรวมหรือไม่ควรรวมหรือรวมไปทั้งสามอย่างตามตามที่ท่านได้อภิปรายไปประเด็นที่สองเนี่ยมีความเห็นไม่เห็นด้วยเห็นด้วยคือเป็นความเห็นแยกไปแต่ไม่ได้ชี้ไว้เอาตามความเห็นไหนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าประเด็นทางข้อกฎหมายเนี่ยเราชี้ไว้ชัดท่านภัยบูลนิติวันก็ชี้ไว้ชัดว่าขัดกับรัฐธรรมนูญอยู่นะครับก็เป็นความเห็นในส่วนที่ไม่เห็นด้วยส่วนความเห็นที่ เห็นว่าควรจะรวมก็มีความเห็นอีกแบบนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าในบัญชีแนบท้ายเนี่ยท่านไปดูก็ได้บัญชีแนบท้ายล่างรายบัญญัติเนี่ยนะครับในหน้า8.9หน้า52เนี่ยความผิดส่วนนี้เนี่ยกรรมการที่การวิสามันมีความเห็นว่าเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวนะครับในบัญชีแนบท้าย ซึ่งไม่สามารถจะหาวสรุปเป็นมติกรรมนิการวิสามันได้เนื่องจากกรรมิการมีความหินแตกต่างกันโดยแบ่งเป็นสามแนวทางตามที่ว่านะครับว่ายังมีความอ่อนไหวนะครับอยู่นะครับก็เลยเขียนไว้ชัดเจนตนบัญชีเนีบท้ายว่าเรื่องนี้มีีมาร์ k อยู่มีปัญหาอยู่แล้วสุดท้ายข้อสังเกตที่มีการยกขึ้นว่าข้อสังเกตจะนําไปสู่อะไรข้อสังเกตที่เสนอขึ้นไปนี่นะครับข้อสังเกตเป็นเพียงให้หน่วยงานรับทราบกันไปตาม ข้อบังคับที่ร้อยห้าท่นั้นเขาทำหรือเขาไม่ทำเนี่ยสามารถจะดำเนินการริมดนะครับไม่เป็นข้อผูกมัดข้อสังเกตข้อเก้าจุดสามเนี่ยนะครับหน้าห้าสิบห้าเขียนไว้ชัดอย่างนี้ครับว่าประเด็นาฐานความผิดเกี่ยวความผิดตามบุกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบและมาตราร้อยสิบสองนั้นยังคงเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอยู่คือมันชัดทุกตอนตั้งแต่เริ่มตอนกลางตอนลึกเข้าไปข้างในส่วนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ตอนสุดท้ายในบัญชีแนบท้ายก็มี แล้วส่วนข้อสังเกตก็มีที่แยง้งแย้งเอาไว้แล้วไม่สามารถจะนําไปสู่การเป็นสารตั้งต้นหรือเป็นอะไรได้เลยนะครับตามที่เราเสนอเราแค่สรุปความเห็นของสมาชิกเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะปัดใะม,มีการโหวตกันเลยไม่ควรจะทําอย่างนั้นในประเด็นเหล่านี้หรือจะรีเจ็คความเห็นตรงนี้ไปก็ไม่ควรทําดังนั้นเป็นแค่การสรุปความเห็นเข้ามาส่วนการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องการตัดสินใจที่เสนออย่างท่านวลาวุฒิรัฐประชาัอยู่ในคลมถ้าเรื่องเข้าคลมเนี่ย ในเมื่อมติของพัรคเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านวราวุิก็ต้องมาเห็นด้วยคลรอ,อยู่แล้วเหมือนกับพัรคอื่นๆเหมือนกัน,กนดังนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เป็นข้อผูกมัดหรอกรทั้งในทางการเมืองและในทางกฎหมายก็นําเรียนเพื่อความเข้าใจไม่งั้นเนี่ยความไม่เข้าใจมันจะแตกตัวยาวไปอีกครับราบียนท่านประธานด้วยคำของเราบขอบคุณครับ